ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สตูดิโอนะน้องเนาะนะคะยังไงก็นี่ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็ลาป้าอีด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ VTR ของป้าอีทนะคะก็คือหลังจากที่ป้าอีทดื่มน้ำก้านตองไปแล้วเห็นได้ชัดเลยว่าสุขภาพดีขึ้นนะคะสุขภาพจิตใจด้วยนะคะดีขึ้นง่ายๆก็คือใช่นะคะสามารถมาใช้ชีวิตกิจวัตรประจำวันได้เป็นปกตินะคะคือหากว่าคุณแฟนรายการของ Happy to Go ท่านไหนอยากจะมีสุขภาพที่ดีแบบป้าอีทนะคะง่ายๆเลยคือคุณแม่ว่าเดินไปตลาดได้ใช่นะคะเป็นภูมิแพ้ความดันนะคะแล้วก็ปวดเมื่อยนอนไม่ค่อยหลับทุกวันนี้อาการเหล่านี้หายไปหมดแล้วสามารถที่จะแบบเดินจากบ้านออกไปข้างหน้าตลาดเป็นกิโลกิโลได้คือแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะคะก็คือน่ะนั่นคือนั่นคือผลจากการที่ดื่มน้ำสมุนไพรก้านตองนะคะปัจจุบันนะคะสูตรของเราก็มี2สูตรเช่นเดิมนะคะคือสูตรแรก Happy People Face นะคะก็คือสูตรนี้เรียกง่ายๆสั้นๆอีกครั้งนึงก็คือสูตรดั้งเดิมนะคะวันนี้นะคะอีกสูตรนึงก็จะเป็นสูตรเอ็กตร้านะคะเอ็กตร้าก็สำหรับผู้ที่ต้องการดูแลเรื่องระดับน้ำตาลนะคะถึงผู้ที่ไม่ต้องการรสชาติหวานนะคะหรือไม่ชอบทานหวานใช่นะคะมี2สูตรนะคะส่วนสำหรับโปรโมชั่นดีๆวันนี้ล่ะเมษาก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันอีกแล้วนะคะก็คือ3ขวดวันนี้จะเป็นเอ็กต้าทั้ง3ก็ได้หรือว่าเป็นตัวสูตรดั้งเดิมทั้ง3ขวดก็ได้นะคะท่านผู้ชมคะกันได้ก็จะเป็นตัวกล่องใส่อาหารนะคะเป็นตัวกล่องแก้วเป็นฝาเป็นถ้วยฝาปิดนะคะถ้วยฝาปิดเดี๋ยวจะเป็นถนอมอาหารนั่นเองนะคะหรือว่าบางคนบอกว่าโอ้ยมีกล่องเยอะแล้วที่บ้านก็เลือกเป็นพัชตัวได้นะคะพัชตัวลายสวยๆมีให้เลือกหลายลายนะคะมีหลายสีด้วยนะคะหลายสีใช่นะคะก็คืออันนี้พัชตัวนะคะแล้วก็หรือจะเป็นถ้วยแก้วที่มีฝาปิดนะคะก็คือจะมีฝาปิดให้นะคะก็จะมีเป็นฝาเป็นหลายๆสีเลยนะคะใช่นะคะติดต่อเข้ามาสั่งซื้อนะคะกับแคลเมษาได้ที่เบอร์085ค่ะ1118445นะคะย้ำเบอร์กันอีกรอบนึงเพราะว่าหลายๆท่านชอบบอกว่าแคปจดไม่ทันใช่นะคะก็085ค่ะ1118445นะคะสินค้าของแถมของเรามีจำนวนจำกัดนะคะยังไงรีบโทรเข้ามาเลยนะคะเรารับสายทุกท่านอยู่นะคะสำหรับวันนี้การอัปเดตเกี่ยวกับข้อเสื่อมนะคะก็เรียบร้อยไปแล้วยังไงก็ฝากสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเรามีอาการเหล่านั้นอย่างที่แคลเมษานำมาฝากหรือเปล่านะคะแล้วก็เทปหน้านะคะรายการข้างหน้าเราจะมีสาระอะไรดีๆมาฝากอีกโปรดติดตามกับรายการ Happy to Go นะคะก็ยังไงวันนี้แคลเมษานะคะก็คงต้องขอลาไปก่อนนะคะนี่คือสูตรต่างๆของ Happy Before Face ก็คือสูตรเครื่องดื่มสมุนไพรของเรานะคะสูตรใช่ค่ะนะคะก็สำหรับวันนี้แคลเมษาขอลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ